ที่สุดนายพันปรีเป็นเนื้อแกงผู้บังคับการทหารฝรั่งเศสในแคว้น12ปันนาได้ทำสัญญากับพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2431มีความดังนี้1. ในระหว่างที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ข้อตกลงกันทหารฝรั่งเศสจะตั้งอยู่ใน12จุดไทยทหารไทยจะตั้งอยู่ในหัวพันห้าทั้ง6และเมืองพวนต่างฝ่ายต่างจะไม่ล่วงเข้าไปในเขตซึ่งกันและกันสองที่เมืองแถงนั้นทหารไทยและทหารฝรั่งเศสจะตั้งรักษาอยู่ด้วยกันจนกว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน 3. ไทยและฝรั่งเศสจะช่วยกันปราบพ่อที่เป็นโจรผู้ร้ายอยู่ตามเขตแดนของตนให้สงบราบคาบพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้ถอยทัพใหญ่มาอยู่ที่หลวงพระบางฝ่ายฝรั่งเศสพยายามจะให้ทหารไทยที่เมืองแถงถอยลงมาแต่แม่ทัพไทยปฏิเสธเด็ดขาดและแจ้งว่าพร้อมที่จะรบทำให้ฝรั่งเศสต้องสงบนิ่งรอดูท่าทีอยู่กรุงเทพเมื่อเห็นเหตุการณ์สงบลงแล้วจึงให้กองทัพกลับจากหลวงพระบางเจ้าเมืองหลวงพระบางได้ร้องทุกข์ว่ากลัวพวกข้อและฝรั่งเศสจะมารบกวนอีกในการปราบห่อครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ให้นายแมคคาร์ธีชาวอังกฤษซึ่งต่อมาได้รับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นพระวิภาคภูวดลทำแผนที่ชายแดนทางภาคเหนือจนถึง12จุดไทยแต่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนเพราะฝรั่งเศสหาว่าไทยรุกล้ำอาณาเขตของยวนฝรั่งเศสมักส่งคนเข้ามาในเขตนี้อยู่เสมอเช่นเข้ามาค้าขายบ้างมาระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงทางลาวใต้บ้างมาบังคับให้ข้าหลวงไทยที่รักษาเมืองหน้าด่านให้ทำถนนบ้างแต่ไทยพยายามจัดการให้ฝรั่งเศสกลับออกไปทุกครั้งปีพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมหัวเมืองฝ่ายเหนือและจัดแบ่งออกเป็นภาคๆเพื่อสะดวกในการปกครองโดยมีข้าหลวงไปประจำรักษาเป็นภาคๆดังนี้มณฑลลาวกาวมีเมืองอุบลเมืองจำปาสักเมืองเชียงแตงเมืองแสนปางเมืองศรีทันดอนเมืองอัตตบือเมืองสารวันเมืองคำทองใหญ่เมืองสุรินเมืองสังขะเมืองขุขันเมืองเดชอุดมเมืองศรีสะเกษเมืองยโสธรเมืองเขมราชเมืองกมลาไสเมืองกาฬสินธุ์เมืองภูแล่นช้างเมืองสุวรรณภูมิเมืองร้อยเอ็ดเมืองมหาสารคามรวมเมืองใหญ่
21เมืองเมืองขึ้นอีก43เมืองมีกรมหลวงพิชิตปรีชากรเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพวนมีเมืองหนองคายเมืองเชียงขวางเมืองบริคันนิคมเมืองโพนพิสัยเมืองนครพนมเมืองท่าอุเทนเมืองชัยบุรีเมืองสกลนครเมืองมุกดาหารเมืองขอนแก่นเมืองหล่มสักรวมเมืองใหญ่11เมืองเมืองขึ้นอีก36เมืองมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียงมีเมืองเชียงใหม่เมืองลำปางเมืองลำพูนเมืองน่านเมืองแพร่เมืองเถินเมืองเชียงรายและเมืองขึ้นของหัวเมืองเหล่านั้นมีพระยาไกรโกษาเป็นข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวพุงขาวมีเมืองหลวงพระบาง12จุดไทยหัว 1,500 ทั้ง6ซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นในพระราชอาณาเขตมีกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงใหญ่และได้ให้พระยาฤทธิรงค์รณเฉดสุขรักษาราชการแทนสำหรับหัวเมืองในแคว้น12จุดไทยและหัว 1,500 ทั้ง6บางคราวหัวเมืองดังกล่าวก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของยวนเรียกว่าเมืองสองฝ่ายฟ้าคือขึ้นกับทั้งสองฝ่ายคือขึ้นกับหลวงพระบางด้วยและขึ้นกับยวนด้วยในเวลาเดียวกันส่วนเมืองที่อยู่ใกล้กับจีนก็จำต้องขึ้นกับจีนด้วยเรียกว่าเมืองสามฝ่ายฟ้าหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสได้เสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสด้วยเรื่องเขตแดนว่าควรให้แม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับดินแดนของฝรั่งเศสในอินโดจีนดินแดนลาวที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเคยเป็นของยวนและเขมรเพิ่งตกมาเป็นของไทยเป็นเวลาไม่นานนักควรแล้วที่จะให้ตกอยู่กับยวนและเขมรผู้เป็นเจ้าของเดิมอีกฝรั่งเศสดำเนินการรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนที่ไทยยึดครองโดยใช้กองกำลังทหารอาสาสมัครยวนและเขมรเป็นส่วนใหญ่มีนายทหารฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาฝรั่งเศสมุ่งเข้ายึดเมืองสตรึงเตรงหรือเมืองเชียงแตงและเมืองโขงหรือเมืองสีทันดอนซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งในเวลานั้น
เป็นประเทศราชของไทยเพื่อหวังใช้แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านลาวเป็นเส้นทางไปสู่จีนซึ่งเป็นตลาดการค้าที่สำคัญแล้วขับไล่ข้าหลวงเมืองสตึงเตรงคือหลวงพิพิธสุนทรอินให้ออกไปอยู่ที่เมืองท่าราชปริวัติซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำโขงจากนั้นจึงเข้ายึดเมืองโขงซึ่งมีพระประชาคดีกิจแช่มรักษาการอยู่ทหารไทยจับร้อยเอกโทเรอทหารฝรั่งเศสพร้อมทั้งทหารอีก16นายไว้ได้ขณะกลับจากลำเลียงเสบียงแล้วนำตัวส่งกรมหลวงพิชิตปรีชากรข้าหลวงใหญ่ซึ่งประจำอยู่ที่เมืองอุบลทหารไทยได้ขับไล่ทหารฝรั่งเศสถอยออกไปจากเมืองโขงแต่ต่อมาฝรั่งเศสได้ส่งกำลังจากเขมรมาเพิ่มเติมและได้ยึดเมืองโขงไว้ได้อีกเป็นไทยแล้วได้ปะทะกันอีกหลายครั้งต่างฝ่ายผลัดกันรุกผลัดกันรับทหารไทยได้ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนอย่างสุดความสามารถเด็ดเดียวยิ่งนักยอมชีพลีไทยทั้งพร้อมปองความดีปกป้องปัตตภี